คุณหมอครับณขณะนี้ตัวเลขอย่างที่รายงานไปมันก็รายงานแบบทรงตัวเรียกว่าต่ำกว่าหมื่นมาเป็นสัปดาห์แล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือตัวเลขมันก็สอดคล้องแล้วก็ล้อกันตามไปหมดคุณหมอมองว่าสถานการณ์ที่รายงานกับตัวเลขต่างๆณขณะนี้มันสะท้อนในความเป็นจริงของโควิด19ในบ้านเราอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับคือตัวเลขที่ป่วยใหม่ในแต่ละวันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ป่วยเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ตรวจด้วย RT-PCR สำหรับแอดมิดเข้าโรงพยาบาลต่างๆแต่ว่าเขาก็มีช่องว่าตรวจ ATK พบเท่าไหร่ซึ่งประมาณสักพอๆกันนะเท่าตัวใน2 วัน 2 วันที่ผ่านมาแต่มันยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่น้อยนะฮะที่ไม่รู้คือไม่มีอาการแล้วก็บางรายเนี่ยไม่แจ้งตรวจพบ ATK ก็ไม่แจ้งนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าตัวเลขของ2กลุ่มเนี่ยมีเท่าไหร่ที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วก็ตรวจพบแล้วไม่แจ้งนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งถ้าระบุเข้าไปนะครับเพราะนั้นในชีวิตจริงเนี่ยเราจะพบว่าคนใกล้ตัวเราในขณะนี้ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่เราพบว่าบ้านนั้นบ้านนี้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็รักษาจะกักตัวอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็หายเพราะว่าก็สรุปได้ง่ายๆก็คือการติดเชื้อเนี่ยในโอเมก้าตอนนี้ก็มีเป็นโอเมก้า BA2 พูดง่ายๆนะฮะซึ่งเข้ามาแทนที่เดลต้าหมดไปแล้วนะเพราะว่าแทนที่ด้วยโอไมครอนสรุปของโอไมครอนก็คือติดง่ายแต่อาการไม่รุนแรงแต่ว่ายังมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย 90% หรือมากกว่านั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็ม3ครับหรือกระตุ้นเข็ม1ตอนนี้อาจจะสับสนนิดนึงคือจะฉีดวัคซีนพื้นฐาน2เข็มก่อนนะครับจะเป็นแม้แต่ไซโนแวคหรือแอสตราหรือไฟเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยเสร็จแล้วก็มีการกระตุ้นเข็ม1ก็คือเข็ม3หรือกระตุ้นเข็ม2ก็คือเข็ม4ฮะเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยตัวเลขที่มีเนี่ยเราก็ไปดูที่ตัวเลขของผู้ป่วยหนักก็คือผู้ที่เป็นปอดบวมหรือผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจคือหนักมากแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอันนั้นก็เป็นตัวเลขที่มันค่อนข้างจะแน่นอนฮะคุณหมอแต่ว่าตัวเลขเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูเฉพาะตัวเลขเราดูการเพิ่มขึ้นการลดลงของตัวเลขครับฮะแต่ที่พอเราดูแล้วเนี่ยเจอนะคุณหมออะไรนะคือเราดูตัวเลขต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่คุณหมอว่ามันก็ล้อตามกันไปหมดก็คือมันสอดคล้องกันไปหมดทั้งตัวเลขของคนติดเชื้อทั้งตัวเลขของคนที่อาการหนักรวมไปถึงตัวเลขของการเสียชีวิตอย่างเนี้ยเรื่องของโควิด19เนี่ยหลายๆคนมองว่ามันน่าจะกลายเป็นคล้ายๆกับเหมือนจะเกือบเข้าโรคประจำถิ่นเหมือนกันมีการพัฒนาการเพื่อไปสู่จุดเป้าหมายตรงนั้นที่เราตั้งไว้ถูกไหมคุณหมออย่างนี้คือสิ่งที่แพทย์ทั่วไปหรือว่านักระบาดเนี่ยกลัวที่สุดก็คือการกลายพันธุ์แล้วเชื้อรุนแรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่สมัยที่มีการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการกลายพันธุ์นะครับก็จะมีเรื่องของการกลายพันธุ์ไปจนเรียกว่าเป็นอัลฟาเบต้าเดลต้าแล้วก็มาโอเมก้าถูกไหมครับการกลายพันธุ์แต่ละครั้งมันจะทำให้การติดเชื้อเนี่ยเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับตลอดจนมาถึงช่วงเดลต้าเนี่ยเชื้อที่มันกลายพันธุ์แล้วก็รุนแรงมากขึ้นแต่หลังจากเดลต้าแล้วก็กลับเป็นโอเมก้าซึ่งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นแต่ว่าการเสียชีวิตลดลงจะป่วยหนักลดลงเพราะนั้นแนวโน้มก็คือยิ่งกลายพันธุ์ง่ายมันก็เหมือนกับตัวของไวรัสมันทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้ามันกลายพันธุ์เร็วขึ้นอีกมันก็จะทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยหายไปก็กลายเป็นโรคประจำตัวไอ้ที่หายไปกลายเป็นโรคเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป